อนาคตไม่ชัวร์แต่แจกของชัวร์ชัดปุยชวนเล่นเกมแจกรองเท้าเสื้อแข่งดาวเตะลูกครึ่งไทยสวิตจัดกิจกรรมกับแฟนๆด้วยการแจกรองเท้าผ้าใบรองเท้าสตาร์ทและเสื้อแข่งของตัวเองด้วยการให้ตอบคำถามว่าเขายิงให้ทีมชาติไทยมากี่ประตูแล้วชาลิวชัดปุยดาวเตะรูปหล่อดีกีทีมชาติไทยชวนแฟนบอลเล่นเกมแจกของรางวัลทางอินสตาแกรมส่วนตัวได้มีการแจกทั้งรองเท้าผ้าใบสตาร์ทฟุตบอลและเสื้อแข่งของเจ้าตัวโดยมีกติกาง่ายมากเพียงแค่เข้ามาตอบคำถามว่าชัดปุยยิงประตูให้ทีมชาติไทยไปทั้งหมดกี่ประตูและเจ้าตัวจะสุ่มผู้โชคดีอีกครั้งแม้จะยังไม่รู้อนาคตของตัวเองในเวลานี้ว่าจะได้ค้าแข่งอยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดต่อไปในซีซั่นนี้หรือไม่แต่ดาวเตะรูปหล่อขวัญใจสาวๆก็ยังมาเอาใจแฟนบอลของเจ้าตัวด้วยการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลและของสะสมผ่านทาง IG ส่วนตัวซึ่งมีกลุ่มแฟนคลับและผู้ที่อยากได้ของรางวัลเข้ามาร่วมเล่นเกมและตอบคำถามกันเป็นจำนวนมากแต่ที่หลายๆคนสงสัยคือเสื้อแข่งหมายเลข23ของเจ้าตัวทำเอาฮือฮากันเป็นแถบๆเนื่องจากมันเหมือนจะเป็นสีส้มคล้ายกับเสื้อเหย้าของบางทีมในปีที่ผ่านมาแต่เมื่อมองอย่างชัดเจนแล้วก็คือเสื้อของกิเลนพยองแต่น่าจะเกิดจากการปรับเฉดสีนั่นเองหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่ามิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์รายนี้จะได้ค้าแข่งในถิ่น SCG Stadium ต่อหรือจะย้ายไปร่วมกับสังกัดอื่นในปี2020นี้